ักทายคุณผู้ชมในทุกช่องทางนะครับหน้าจอทีวี Nation TV 22ช่องทางออนไลน์ของเรา Nation TV Live ทั้งทาง Facebook และทาง YouTube นะครับเริ่มต้นข่าวแรกคุณผู้ชมคือสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้เรานำเสนอต่อเนื่องกันมาตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมานะครับและเหตุการณ์ปิดล้อมผู้ต้องสงสัยตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันยังมีสถานการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้นต่อเนื่องนั่นหมายถึงบรรยากาศและสถานการณ์ในภาคใต้ยังไม่นิ่งและมีความตึงเครียดอย่างมากนะครับอย่างล่าสุดคุณผู้ชมครับเหตุการณ์นี้มีการจุดระเบิด2ลูกนะฮะเพื่อหวังที่จะทำร้ายเจ้าหน้าที่แต่ปรากฏว่าพลาดเป้านะครับแต่พลาดเป้าก็ยังมีชาวบ้านในพื้นที่ได้รับบาดเจ็บจากอาการตกใจระเบิดอยู่ดีนะครับเหตุการณ์นี้ได้รับรายงานช่วงเวลา 11:00 นที่ผ่านมาคุณผู้ชมครับพันตำรวจเอกวิสันรักมากผู้กำกับสภ.เจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสรับแจ้งเหตุว่ามีคนร้ายจุดชนวนระเบิด2ลูกซ้อนในบริเวณหมู่บ้านบูเกะหมู่ที่2ตำบลบูกิจจังหวัดนราธิวาสมีชาวบ้านได้รับบาดเจ็บ1คนสั่งระดมกำลังเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุฮะนี่เป็นจังหวะที่มีระเบิดดังขึ้นนะครับเจ้าหน้าที่ก็ต้องหลบกันจ้าละวันฮะเจ้าหน้าที่ได้จอดรถเพื่อสังเกตการได้ใช้อากาศยานไร้คนขับหรือโดรนบินตรวจสอบก็พบจุดระเบิด2จุดด้วยกันคุณผู้ชมครับจุดแรกมีหลุมระเบิดลึกประมาณ1เมตรกว้าง2เมตรลักษณะเหมือนคนร้ายเนี่ยลอบวางระเบิดด้วยการเจาะใต้ผิวถนนนะฮะอันนี้คือจุดที่1จุดที่2ครับคนร้ายลอบวางไว้ใต้โคนต้นไม้ริมถนนซึ่งทั้ง2จุดยังไม่สามารถสรุปและประเมินได้นะครับว่าคนร้ายนั้นประกอบระเบิดแบบใดเมื่อมั่นใจว่าพื้นที่มีความปลอดภัยเมื่อไหร่ครับเจ้าหน้าที่ชุด EOD และเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานจังหวัดนราธิวาสจะเข้าไปตรวจสอบในช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้จากการสอบสวนครับคือก่อนเกิดเหตุระเบิดเนี่ยที่เขามองว่าน่าจะเป็นการก่อความไม่สงบเพราะว่าเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสภ.เจาะไอร้อง8นายครับเขานั่งรถกระบะกันไปเลย2คันเพื่อไปตรวจค้นเป้าหมายเป็นบ้านของชาวบ้านในพื้นที่นั่นแหละครับซึ่งได้รับรายงานว่าเกี่ยวข้องและพัวพันกับยาเสพติดในละแวกหมู่บ้านดังกล่าวพอระหว่างทางเข้าตรวจค้นระเบิดก็ดังขึ้นนะฮะถูกจุดขึ้น2ลูกซ้อนห่างจากจุดตรวจค้นเพียงแค่500เมตรหลังเกิดเหตุระเบิดมีคุณนรูดีนดอลเลาะอายุ49ปีเป็นคนเปิดรับซื้อขี้ยางพารากำลังจะขนขี้ยางพาราเนี่ยขึ้นรถไปขายแต่พอระเบิดมันดังขึ้นเจ้าตัวก็ตกใจนะฮะกระโดดหมอบลงกับพื้นจนทำให้หัวเข่าด้านซ้ายกระแทกได้รับบาดเจ็บไปส่งรักษาที่โรงพยาบาลไปแล้วเหตุการณ์นี้เจ้าหน้าที่คาดว่าเป็นการสร้างสถานการณ์ร้ายของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงต้องการลอบดักสังหารเจ้าหน้าที่หลังจากภารกิจในการตรวจค้นแล้วเดี๋ยวเขาจะต้องผ่านเส้นทางนั้นเลยฮะแต่โชคดีนะฮะที่เกิดความผิดพลาดคือวงจรจุดระเบิดมันขัดข้องทำให้ระเบิดทั้ง2ลูกเนี่ยทำงานไม่เป็นไปตามที่ต้องการจนทำให้อันตรายไม่เกิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่นั่นเองนะครับอย่างที่บอกนะครับสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ตึงเครียดมากถ้าไม่นับรวมเหตุการณ์นี้นะครับช่วง4วันนี้เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้ว2เหตุการณ์ซึ่ง1ในเหตุการณ์นั้นก็คือการที่มีคนร้ายมากระหน่ำยิงหนุ่มคนหนึ่งในรถหลังจากนั้นก็จุดไฟเผารถเขาจนมอดทั้งคันเหตุการณ์นี้เจ้าหน้าที่เชื่อว่าเชื่อมโยงกับขบวนการป่วนชายแดนใต้ด้วยนะครับเราไปย้อนไล่เรียงเหตุการณ์นะครับเหตุการณ์กระหน่ำยิงหนุ่มใหญ่ในพื้นที่ตำบลพ่อมิ่งอำเภอปานะเระปัตตานีเมื่อวันที่28ที่ผ่านมานายนาฟีมะวัย47ปีนะครับและมีการเผารถซ้ำแต่ก็ไว้ชีวิตภรรยาเอาไว้จากการตรวจสอบที่เกิดเหตุก็พบชิ้นส่วนอาวุธปืนและปลอกกระสุนอาวุธสงครามด้วยเหตุการณ์นี้เนี่ยฝ่ายความมั่นคงให้น้ำหนักครับว่าเป็นฝีมือของกลุ่มป่วนใต้แม้ก่อนหน้านี้ภรรยาจะไม่เชื่อก็ตามเจ้าหน้าที่ที่เขาเชื่อว่าเป็นฝีมือของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงเนื่องจากครับเขาไปสืบทราบภายหลังเพราะหลังเกิดเหตุเนี่ยมีคนตายใช่ไหมครับเยาวชนในพื้นที่กลับพูดกันว่าคนที่เป็นจุดๆรับใช้ก็ต้องโดนแบบนี้ถึงจะสะสมกับสิ่งที่เขาทำจึงคาดว่าเป็นการกระทำของผู้ก่อเหตุรุนแรงแล้วยังมีการไปตรวจสอบพบว่านายนาฟีผู้เสียชีวิตเคยเป็นแหล่งข่าวให้กับหน่วยงานรัฐในพื้นที่ตั้งแต่ปี2562ด้วยส่วนกลุ่มคนร้ายที่ก่อเหตุเจ้าหน้าที่คาดว่าเป็นการกระทำของสมาชิกเครือข่ายอับดุลเลาะห์มูดอที่อยู่ในพื้นที่นั้นเองนะครับการก่อเหตุของกลุ่มคนร้ายเป็นการพยายามเบี่ยงเบนความสนใจดึงกำลังให้เจ้าหน้าที่ออกจากพื้นที่ปิดล้อมศูนย์กลางซึ่งตอนนี้อยู่ที่ตำบลนาเกตเพราะฉะนั้นไปดูผังเหตุการณ์2เหตุการณ์
กับเหตุการณ์ใหญ่ซึ่งเป็นการปิดล้อมในครั้งนี้เหตุการณ์แรกอยู่ซ้ายมือการยิงหนุ่มใหญ่และเผารถนะฮะเจ้าหน้าที่ให้น้ำหนักว่าเชื่อมโยงป่วนใต้แน่เพราะว่าก่อเหตุรุนแรงมีอาวุธสงครามผู้เสียชีวิตเคยเป็นแหล่งข่าวแล้วต้องการจะเบี่ยงเบนความสนใจในยุทธการบ้านคลองช้างที่ดำเนินมาวันนี้วันที่5แล้วขณะเดียวกันเหตุการณ์ขวามือตอนนี้ยังไม่สรุปเหตุแน่ชัดว่าเป็นเรื่องส่วนตัวหรือป่วนใต้เพราะว่ายังไม่สามารถเชื่อมโยงกับกลุ่มคนก่อเหตุได้แต่ทั้งนี้เขาก็สงสัยเพราะว่าทำไมคนร้ายไม่ทำร้ายกลุ่มเปราะบางอย่างเช่นเมียของคนรับซื้อทุเรียนหรือลูกจ้างในโรงทุเรียนแล้วก็มีพยานเห็นว่ามีคนใช้ M16 ด้วยก็เลยมองกันอยู่ว่าจะเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ป่วนใต้ด้วยหรือไม่นะครับขณะเดียวกันครับกลับมาดูเหตุการณ์ใหญ่ก็คือการเข้าสู่วันที่5ของยุทธการบ้านคลองช้างกอรมน.แถลงข่าวเพิ่มเติมนะครับว่าเจอที่พักพิงชั่วคราวของกลุ่มป่วนใต้เพิ่ม2จุดนะฮะกระชับวงล้อมเข้าไปเรื่อยๆครับที่อำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีเหตุการณ์นี้เข้าสู่วันที่5วันนี้แล้วนะครับมีเจ้าหน้าที่เราเสียชีวิต1บาดเจ็บอีก2นะครับใช้ความพยายามในการเจรจาเกลี้ยกล่อมแต่ยังไม่เป็นผลเจอที่พักพิงชั่วคราวแล้วครับเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้และตรวจสอบวัตถุระเบิดชุดสุนัขทหารหน่วยเฉพาะกิจเข้าไปเจอ2จุดจุดที่1เป็นลักษณะป้อมเล็กๆสำหรับเข้าเวรยามและกลุ่มที่2ก็คืออันนี้เป็นที่พักชั่วคราวมีสภาพค่อนข้างเก่านอกเหนือจากนั้นจุดที่เป็นข้อสังเกตคือเจ้าหน้าที่เขากระชับพื้นที่ไปแล้วไปเจอตัวอักษรภาษาอังกฤษอยู่บนถุงพลาสติกชื่อว่า USAID United States Agency เนี่ยนะฮะองค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศหลายฝ่ายก็เกิดความสงสัยว่าทำไมจึงมาโผล่ที่นี่พันเอกเอกวริชชอบชูผลโฆษกกอรมน.ภาค4ส่วนหน้ามีความสงสัยฮะข้อความที่คล้ายกับถุงในภาพมันค่อนข้างชัดเจนว่าปัญหาในจังหวัดชายแดนใต้ถูกแทรกแซงหรือไม่แล้วมาในหลากหลายรูปแบบนะฮะบางครั้งมาในนามซ่อนรูปหรือมาในนามมนุษยธรรมแต่วัตถุประสงค์อาจจะเป็นการบ่อนทำลายก็ได้ครับจับตานะครับคุณผู้ชมครับมีการรายงานจากทำเนียบรัฐบาลว่าวันที่3สิงหาคมนี้ทางนายกเศรษฐาทวีสินจะเดินทางไปพบกับนายกอันวาอิบราฮิมของมาเลเซียนอกจากจะหารือเรื่องบุคคล2สัญชาติยังมีการถกเรื่องปัญหาความมั่นคงไปคราวนี้ดูเรื่องความมั่นคงโดยเฉพาะเลยนะครับแล้วจะพาคุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรวมถึงผู้บัญชาการฐานบกพลเอกเจริญชัยหินเทาเข้าไปร่วมในการเดินทางครั้งนี้ด้วยครับคุณผู้ชมเมื่อวานนี้เราคุยกันเรื่องอัยการเก๋นะครับก็คือปลอมตัวเป็นอัยการไปหาผลประโยชน์ไปทำการคุกคามตำรวจเพื่อให้ได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการแต่ล่าสุดนี่คืออัยการจริงแต่ทำในสิ่งที่โจรเขาทำก็คือเป็นอัยการจังหวัดนครศรีธรรมราชเรียกรับผลประโยชน์จำนวน 200,000 บาทแลกกับการที่จะไม่ดำเนินคดีนะครับเหตุการณ์นี้ตำรวจปปป.บุกไปรวบถึงที่คนนี้เป็นอัยการนะครับอัยการประจำสำนักงานอัยการสูงสุดปฏิบัติราชการในฐานะผู้กลั่นกรองอยู่ที่สำนักงานอัยการนครศรีธรรมราชจับกุมนายชาตินรินทร์เกตกำพลอายุ53ปีเจอพร้อมของกลางเงินสด 150,000 บาทเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตข้อหาเนี่ยมากมายก่ายกองแต่สำคัญก็คือเป็นเจ้าพนักงานเรียกรับทรัพย์สินนะฮะผู้เสียหายเนี่ยบอกแบบนี้ครับการจับกุมตัวอัยการชาตินรินทร์มีตำแหน่งเป็นอัยการประจำสำนักงานอัยการสูงสุดเป็นผู้เสียหายคือผู้เสียหายเนี่ยไปร้องกับตำรวจฮะว่าอัยการคนนี้นะครับเรียกรับผลประโยชน์จากตนเพราะตนเป็นผู้ต้องหาในคดีลักทรัพย์ซึ่งลักทรัพย์โฉนดที่ดินนะฮะแล้วอัยการเขาบอกว่าเนี่ยสามารถวิ่งเต้นเคลียร์คดีให้ได้นะขอค่าดำเนินการ 200,000 ด้านผู้เสียหายเนี่ยตอนแรกเขาจะไม่ให้แต่เกรงว่าเดี๋ยวตัวเองจะโดนกลั่นแกล้งเพราะคดีตอนนั้นยังอยู่ในชั้นอัยการอยู่ยอมจ่ายฮะจ่ายงวดแรก 50,000แต่ระหว่างนั้นนำเรื่องไปปรึกษากับเจ้าหน้าที่ปปช.และตำรวจปปป.ด้วยแล้วเขาก็เลยบอกให้รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขอศาลออกหมายจับปรากฏวันนี้ศาลออกหมายจับแล้วก็วางแผนเข้าจับกุมได้เลยพร้อมของกลางอีก 150,000 บาทซึ่งมันตรงกับวันนัดจ่ายเงินเดือนวันนัดจ่ายเงินที่เรียกรับกันวันนี้พอดีนะฮะจับได้คาห้องทำงานเลยทีเดียวล่าสุดครับนายประยุทธ์เพชรคุณโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดก็บอกว่าหลังทราบข่าวจากสื่อมวลชนนำเรื่องกราบเรียนอัยการสูงสุดทราบมีคำสั่งย้ายอัยการชาตินรินทร์เข้ามาส่วนกลางโดยด่วนภายในวันนี้ได้สั่งการให้นายชัดชัยใจดี
อธิบดีอัยการภาค8รายงานข้อเท็จจริงเข้ามาหากผลการตรวจสอบออกมาจะดำเนินการเด็ดขาดทั้งในคดีอาญาและคดีทางวินัยด้วยนะครับนี่คืออัยการจริงแต่ทำตัวไม่เหมาะสมกับการเป็นอัยการก็คือไปเรียกรับผลประโยชน์จากเขาจากอัยการจริงมาตามต่ออัยการเก๋คืออัยการเก๋เนี่ยมีเรื่องนึงคุณผู้ชมจำได้ไหมเมื่อวานที่เราเล่านะฮะนายมงคลที่เป็นอัยการเก๋เนี่ยนะครับเดินทางไปที่สน.สำราญราษฎร์แล้วก็แต่งตัวไปเต็มยศเลยเป็นอัยการเอาใบอนุโมทนาบัตรเนี่ยไปให้ผู้กำกับสน.สำราญราษฎร์ระหว่างเดินทางออกมาจากห้องผู้กำกับเจอตำรวจสาวไอ้หน้าตาสะสวยไปหลอกจีบเขานะฮะขอไลน์แล้วก็ส่งโปรไฟล์ตัวเองไปนี่ภาพขณะนี้เลยเนี่ยกำลังสแกน QR code ไลน์กันอยู่เลยนะฮะแล้วก็ส่งข้อความไปในเชิงชู้สาวนะครับล่าสุดครับทางผู้กำกับสน.สำราญราษฎร์พันตำรวจเอกทศพลอำไพพิพัฒน์กุลหนึ่งในผู้เคยคุยกับอัยการเก๋ท่านนี้นะฮะก็เปิดเผยกับทีมข่าวเนชั่นทีวีว่าตนเองก็รู้จักแหละจากรุ่นพี่ที่เป็นตำรวจแล้วอ้างว่านายมงคลเนี่ยเป็นอาจารย์สอนกฎหมายก่อนเป็นข่าวนายมงคลนะฮะชวนร่วมทำบุญกับมูลนิธิแห่งหนึ่งจึงได้ร่วมทำบุญไปจนกระทั่ง18มิถุนายนที่ผ่านมานำใบอนุโมทนาบัตรมามอบให้ที่โรงพักแต่งตัวด้วยชุดอัยการมาเลยเต็มยศนะครับจึงขอใบอนุโมทนาบัตรมาหลังจากนั้นพอให้ภายในห้องส่วนตัวแล้วครับก็มีการเดินผ่านตำรวจหญิงซึ่งมาช่วยงานอยู่หน้าห้องขอแลกลายเขาส่งรูปถ่ายและโปรไฟล์ตัวเองไปให้เขาด้วยลักษณะนี้ก็เลยเป็นการรายงานผ่านผู้กำกับสน.สำราญราษฎร์ลองฟังดูหน่อยครับแต่ตอนนั้นเนี่ยมันก็เหมือนเป็นศพโอกาสที่ตัวเขาเองเนี่ยอยู่กับน้องผู้หญิง2คนไอ้น้องมันก็ทำงานของมันไปด้วยนะก็เลยมีการแลกลายกันนะก็อาจจะเป็นเรื่องปกติหรือเปล่านะก็ไม่แน่ใจแต่ว่าก็มีการแลกลายแล้วก็พูดคุยกันในทางไลน์นะหลังจากที่ตัวมงคลเนี่ยเขากลับไปแล้วเนี่ยก็คุยทางไลน์กับทางน้องเขานะครับก็เนี่ยเป็นต้นเหตุว่าคุยไปคุยมาเนี่ยจนกระทั่งตัวน้องเขาเนี่ยเขาก็สนใจในเครื่องแบบแล้วกันว่าเฮ้ยมันเป็นเครื่องแบบที่ไม่ค่อยได้เห็นนะกันในภาพแปลกตาไม่เหมือนชุดตำรวจทหารเนี่ยจากนั้นเนี่ยก็คือตัวน้องเองเขาก็ไม่สบายใจนะอันนี้ฟังจากตัวน้องเขามาก็เขาก็ไปบอกทางญาติผู้ใหญ่แล้วกันนะจนกระทั่งทางอธิบดีไอการสอบสวนเนี่ยอธิบดีแดงเขาทราบเรื่องขึ้นมานะครับก็เลยเชิญผมไปพูดคุยด้วยวันนั้นเองผมก็เลยได้ทราบว่าทางอัยการเนี่ยก็ได้มีการแจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีกับนายมงคลแล้วที่สน.ตลิ่งชันนะครับในเรื่องของการแต่งกายเครื่องแบบราชการโดยไม่มีสิทธิ์นะครับแล้วก็ตามเรื่องพรบ.คอมการนำข้อมูลอันเป็นเท็จนะครับตรงนี้ส่วนหนึ่งนะครับเบื้องต้นมีการรวบรวมพยานหลักฐานจากกล้องวงจรปิดในวันเกิดเหตุส่งไปให้อธิบดีอัยการสำนักงานการสอบสวนเพื่อพิจารณาแล้วนะครับหากจะแจ้งความเอาผิดก็สามารถส่งตัวแทนมาแจ้งความได้ที่สน.สำราญราษฎร์เช่นเดียวกันอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคดีที่เรื่องเนี่ยยังไม่ได้เริ่มดำเนินการแต่มีการเปิดเผยออกมาเป็นอีกหนึ่งพฤติกรรมของอัยการเก๋คนนี้ด้วยนะครับขอปิดท้ายคุณผู้ชมเรื่องนี้ต้องบอกว่าช้ำใจจริงๆคนเป็นสามีภรรยากันไปจับได้ระหว่างที่ภรรยาของตัวเองไปมีเพศสัมพันธ์กับชายซึ่งเป็นชู้เรื่องนี้มันเจ็บใจมากลองไปดูวินาทีนะครับที่สามีคนนี้ไปจับได้ค่ะหนังคาเขาเลยครับฮะทำไมทำงี้ออกมาดีแล้วก็กันอีกแต่งเกงอีกให้มันทำไมบอกมานี่ไม่ให้กูเล่นมึงแน่นั่งลงมึงทำทำไมฮะเออทำไมฮะมึงอยากตายเหรอขอโทษมึงชื่ออะไรนะเมื่อกี้มึงทำอะไรมึงผมไม่ได้ทำเลยขาแรงไปแล้วทำทำไมผมไม่ได้เอาพี่ผมยังไม่ได้เอาเลยพี่ไม่ได้เอาแล้วมึงใส่ถอนเกงทำไมเมื่อกี้ไม่ผมขอโทษฮะมึงทำแบบนี้ทำไมโดนไปหลายป้าคุณผู้ชมเพราะจับได้คาหนังคาเขาคนที่ถ่ายคลิปชื่อคุณเออายุ42ปีเป็นวิศวกรภรรยาก็คือคนนั้นนะฮะจดทะเบียนสมรสกันแล้วอายุ20ปีเท่านั้นปรากฏมีชายชู้อายุ21ปี
นะครับเป็นเจ้าหน้าที่อาสามูลนิธิแห่งหนึ่งในศรีราชาชลบุรีนะครับนายเอก็บอกว่าคบมานานแล้ว3ปีเพิ่งจะจดทะเบียนสมรสกันได้1ปีแต่ระยะหลังภรรยาตีตัวออกห่างไม่มาร่วมหลับนอนด้วยก็เลยทราบมาจากลูกติดของภรรยาอ๋อนี่มีลูกติดด้วยอายุ20ปีนะฮะบอกว่าแม่เนี่ยติดผู้ชายอยู่คนนึงก็เลยตรวจสอบเช็คจาก GPS จนไปเจอภาพบาดตาที่เห็นในขณะนั้นคุณเอเนี่ยเล่าเลยนะฮะบอกว่าดูแลดีมากให้เงินเดือนใช้เดือนละ 20,000 ช่วยปิดค่าผ่อนรถไม่เคยให้อดแต่มาคบชู้หลังเกิดเหตุติดต่อกับฝ่ายชายอีกนะไปเรียกชายชู้ว่าป้าเรียกว่าที่รักแต่เรียกตัวเองเนี่ยซึ่งเป็นสามีกันเนี่ยเรียกว่าไอ้นั่นลองฟังความช้ำใจจากคุณเอฮะมีใครมาบ้างทีมฮะเขายังแทบจะปิดกันเพื่อที่จะนัดเจอทั้งที่มาขอโอกาสหลังเกิดเรื่องแล้วเราจับได้แล้วยังเขาทักไปหากันว่าอะไรนะเองเป็นไงบ้างป้าเป็นไงบ้างไม่ใช่ตัวเราเขาเรียกเราว่าอะไรปกติเขาเรียกอะไอ้นั่นเป็นไอ้นั่นไปแล้วปกติผู้หญิงเขาเรียกเราอ่ะเขาเรียกเราว่าอะไรป้าแล้วเรียกตรงนู้นว่าอะไรที่รักเรียกตรงนู้นป้าเหมือนกันไหมแต่ทีนี้เรียกรุ่นป้าเขาเรียกผมไอ้นั่นส่วนมากเขาผมจะให้เงินเขาเดือนก็ค่อนข้างหลายหมื่นครับแล้วทีนี้คือตั้งแต่เคสแรกกับเคสที่สองเนี่ยผมเขาอ่ะจะเอาตังผมอ่ะคือผู้ชายไม่มีอะไรก็เด็กแว้นเด็กอะไรเนี่ยเหตุผลที่ต้องออกมาร้องคุณกันจอมพลังนะครับเนื่องจากว่าจากคดีนี้เนี่ยพอไปรุมตัวชายชู้ใช่ไหมฮะเพราะว่าจับได้คาหนังคาเขาก็อดที่จะห้ามใจไม่ให้ทำร้ายร่างกายไม่ได้ปรากฏชายชู้ยกพวกซึ่งเป็นอาสาสมัครบริษัทเหมือนกันมารอดักหน้าบ้านหลายสิบคนเขาก็เกรงว่าเขาเนี่ยเป็นคนโดนละเมิดแท้ๆกับต้องมาเสี่ยงภัยอันตรายจากคนที่เป็นชู้ก็เลยมาร้องคุณกันจอมพลังแล้วก็เปิดเผยเรื่องราวต่างๆซึ่งก็คาดว่าจะได้ดำเนินการไปได้ด้วยดีไม่มีฝ่ายไหนต้องสูญเสียนะครับคุณผู้ชมครับวันพรุ่งนี้1สิงหาคมจะเป็นวันแรกของการลงทะเบียนรับดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทนะครับในขณะที่พรุ่งนี้ลงทะเบียนวันแรกวันนี้สภาก็เพิ่งอนุมัติงบประมาณก้อนแรกมาเหมือนกันซึ่งเป็นงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปี2567มูลค่า 1.22 แสนล้านบาทนะครับล่าสุดผ่านสภาฉลุยนะฮะเนื่องจากรัฐบาลก็ครองเสียงข้างมากในสภารายละเอียดเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรและความเห็นของฝ่ายค้านเป็นยังไงบ้างติดตามจากคุณคัชธาพงศ์รายงานจากอาคารรัฐสภาเชิญคุณคัชธาพงศ์ครับขอบคุณครับที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรก็มีมติเสียงข้างมากให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ2567เพื่อที่รัฐบาลจะนำไปดำเนินโครงการดิจิทัลวอลเล็ตนะครับแต่ว่าฝ่ายค้านก็ยังคงแสดงความกังวลนะครับว่างบประมาณก้อนนี้อาจจะขัดต่อกฎหมายแล้วก็อาจจะใช้ไม่ทันตามกรอบงบประมาณรวมถึงไม่คุ้มค่าที่นำไปดำเนินโครงการดิจิทัลวอลเล็ตด้วยแต่ว่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ก็ยืนยันนะครับว่าเงินก้อนนี้เป็นไปตามกฎหมายแล้วก็ไม่ขัดวินัยการเงินการคลังแล้วก็คุ้มค่าที่จะดำเนินการต่อครับที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรครับมีมติเสียงข้างมาก291เสียงต่อ161เสียงครับให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2567เพิ่มเติมวงเงิน 122,000 ล้านบาทจากงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมงบกลางจำนวน6มาตราครับภายหลังกรรมธิการพิจารณาเสร็จสิ้นโดยไม่ได้มีการปรับแก้ใดๆสำหรับการพิจารณาของที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะครับนางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลก็ได้มีการเสนอตัดลดงบประมาณให้เหลือเพียง 10,000 ล้านบาทนะครับซึ่งเป็นงบประมาณเท่าที่รัฐบาลจะสามารถหาจากรายได้อื่นมาเพิ่มได้เนื่องจากเห็นว่ารัฐบาลไม่ควรมีการกู้เพิ่มอีกแล้วนะครับซึ่งแม้จะยังอยู่ในกรอบวินัยการเงินการคลังแต่ก็อยู่ปริ่มเพดานครับและงบประมาณเพิ่มเติมก้อนนี้นะครับรัฐบาลก็จะต้องใช้จ่ายให้ทันภายในปีงบประมาณ2567ซึ่งก็อาจจะไม่ทันต่อการใช้ในไตรมาส4ของโครงการดิจิทัลวอลเล็ตนะครับเพราะว่าการลงทะเบียนโครงการดิจิทัลวอลเล็ตของประชาชนไม่ได้นับรวมเป็นหนี้นะครับที่จะทำให้เกิดภาระผูกพันของรัฐบาลรวมถึงโครงการดิจิทัลวอลเล็ตครับก็ไม่ได้คุ้มค่าที่จะดำเนินการเพราะจากเดิมที่มีการประเมิน GDP ที่จะสามารถโตได้ 1.2 ถึง 1.8% แต่เมื่อที่มาของแหล่งเงินเปลี่ยนครับจึงทำให้มีการคาดการ GDP ที่จะโตได้เพียง 0.9% นะครับซึ่งสะท้อนว่าโครงการนี้ไม่ได้มีการประเมินความคุ้มค่าไว้ล่วงหน้าครับขณะที่นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังครับในฐานะรองประธานกรรมธิการก็ยืนยันความจำเป็นนะครับที่รัฐบาล
าลจะต้องกระตุ้นเศรษฐกิจในห้วง10ปีที่ผ่านมาแล้วก็ยืนยันนะครับว่าเงินก้อนนี้เป็นไปตามวินัยการเงินการคลังไม่ได้ทำให้เกิดวิกฤตใดๆตามมาจากการดำเนินโครงการนี้นะครับแล้วก็ตั้งเป้าด้วยนะครับว่าโครงการนี้จะทำให้ตัวเลขเศรษฐกิจสามารถเติบโตได้ 4-5% เลยส่วนที่มีกรณีการตั้งข้อสังเกตที่มีการกำหนดงบประมาณเพิ่มเติมจะทันต่อการใช้จ่ายในไตรมาสที่4ของปีงบประมาณ2จะทันต่อการใช้ในไตรมาสที่4ของปี2567ซึ่งก็จะเป็นการเริ่มปีงบประมาณใหม่นะครับนายจุลพันธ์ก็ย้ำนะครับว่าการดำเนินโครงการนี้การให้ประชาชนมาลงทะเบียนนั้นก็ถือเป็นการผูกพันงบประมาณของรัฐบาลแล้วและเมื่อประชาชนขอใช้สิทธิ์รับเงิน 10,000 บาทนะครับเมื่อรัฐอนุมัติก็จะถือเป็นนิติกรรมร่วมกันระหว่างรัฐกับประชาชนเช่นเดียวกับโครงการอื่นๆครับนายจุลพันธ์ยังย้ำความคุ้มค่าของโครงการ Digital Wallet ด้วยนะครับที่นอกจากจะเกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจแล้วก็จะยังมีผลประโยชน์ที่ประชาชนเกือบ50ล้านคนจะได้รับประโยชน์นำเงินไปต่อยอดชีวิตนะครับแล้วก็เป็นกลไกในการกระตุ้นเศรษฐกิจเกิดการพัฒนาตลาดเศรษฐกิจดิจิทัลครับและ e-government ตามมาซึ่งก็จะมีมูลค่ามหาศาลนะครับจึงคุ้มค่าที่เดินหน้าโครงการต่อทั้งนี้ครับภายหลังที่ประชุมได้ลงมติให้ความเห็นชอบนะครับนายจุลพันธ์ได้ขอบคุณที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็ย้ำด้วยนะคะว่างบประมาณที่รัฐบาลได้รับอนุมัติในวันนี้จะนำไปใช้จ่ายให้เกิดความคุ้มค่าตรงตามวัตถุประสงค์และก็ให้มีความโปร่งใสในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติครับครับและเมื่อภายหลังที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติให้ความเห็นชอบในวาระที่3ต่อร่างงบประมาณเพิ่มเติมฉบับนี้แล้วนะครับประธานสภาผู้แทนราษฎรก็จะส่งต่อให้วุฒิสภาได้พิจารณาต่อตามขั้นตอนซึ่งก็มีการคาดการณ์นะครับว่าในสัปดาห์ถัดไปอีกหรืออีก2สัปดาห์นี้นะครับที่ประชุมวุฒิสภาก็จะมีการพิจารณาร่างกฎหมายฉบับนี้ตามขั้นตอนต่อไปครับก็จะทาพงนี่ก็เป็นงบก้อนแรกสำหรับโครงการดิจิทัลวอลเล็ตแล้วก็ย้ำเตือนคุณผู้ชมนะครับสำหรับวันพรุ่งนี้เป็นการลงทะเบียนวันแรกด้วยใครที่เข้าเกณฑ์เข้าคุณสมบัติก็อย่าลืมไปลงทะเบียนกันนะครับคุณผู้ชมครับการโต้กันของคนในพรรคพลังประชารัฐโดยร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าเลขาธิการพรรคคนปัจจุบันและคุณสามารถเจนชัยจิตวณิชนะครับซึ่งก็เป็นสมาชิกพรรคอีก1คนตอนนี้ขึ้นแท่นเป็นคนสนิทของพลเอกประวิตรหรือว่าลุงป้อม2คนนี้มีการโต้เถียงกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งร้อยเอกธรรมนัสไม่พึงพอใจกับการเคลื่อนไหวของคุณสามารถที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์โจมตีรัฐบาลถึงขั้นวิพากษ์วิจารณ์นายกรัฐมนตรีในขณะที่พลังประชารัฐเป็นพรรคร่วมรัฐบาลอยู่นะครับจึงออกมาแสดงความไม่พอใจเมื่อวานถึงขั้นพูดกันแบบด่าคำว่าแสออกอากาศเลยทีเดียวขณะเดียวกันวันนี้คุณสามารถออกมาตอบโต้นะครับมองว่าตัวเองไม่ได้ทำอะไรผิดครับทุกครั้งที่วิพากษ์วิจารณ์ไม่เคยใส่เสื้อพรรคพลังประชารัฐไปยืนด่านายกนะฮะแล้วก็บอกเลยว่าตนก็จะไม่หยุดการกระทำด้วยคนที่จะสั่งหยุดได้คือลุงป้อมคนเดียวเท่านั้นสิ่งที่ทำไม่ว่าจะเป็นการวิพากษ์วิจารณ์ก็ทำในนามส่วนตัวตามเสรีภาพที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญไม่เคยใส่เสื้อพรรคไปด่านายกแค่ออกมาพูดแทนประชาชนที่วันนี้เดือดร้อนเรื่องปากท้องพลังประชารัฐเราก็มีแคนดิเดตนายกของเราคือพลเอกประวิตรถ้าตนจะเชียร์ให้พลเอกประวิตรเป็นนายกแล้วมันผิดอะไรก่อนจะบอกนะครับว่าจะไม่ได้มีการพูดคุยกันกับร้อยเอกธรรมนัสฮะแม้จะต้องปรับความเข้าใจกันยากขึ้นก็ไม่เป็นไรนะครับก่อนจะบอกว่าการที่ร้อยเอกธรรมนัสด่าตนมาเนี่ยนะฮะมันก็ไม่มีปัญหาอะไรหรอกการที่ตนมาชี้แจงในวันนี้ก็เพราะร้อยเอกธรรมนัสให้เกียรติตนมากในการพูดถึงตนจึงรู้กระบวนการรู้ตัวผู้กระทำความผิดแต่ขอไม่พูดถึงพร้อมอโหสิกรรมให้กรณีที่พรรคพลังประชารัฐบอกว่าถ้ายังไม่หยุดแล้วจะขับตนออกจากพรรคนั้นตนก็เลยบอกว่าก็ให้พรรคเขียนข้อบังคับพรรคมาตรงๆเลยว่าไม่ควรวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลหรือวิจารณ์นายกรัฐมนตรีครับต้องเขียนข้อบังคับพรรคมาว่าห้ามพูดถึงรัฐบาลนะถ้าเราเป็นพรรคร่วมรัฐบาลห้ามโจมตีรัฐบาลนะครับผมถามว่าผมไม่เคยด่ารัฐมนตรีพรรคพลังประชารัฐแม้แต่คนเดียวทางฐานที่เห็นความเดือดร้อนของประชาชนสุดทนสุดกั้นแต่เราเข้าใจความเป็นพรรคการเมืองเราต้องให้เกียรติกันครับแต่อย่างที่ผมพูดครับผมเห็นรองนายกรัฐมนตรีมีที่ปรึกษาชื่อคุณวรชัยเหมะมีตำแหน่งแห่งหนในรัฐบาลเป็นที่ปรึกษารองนายกคุณภูมิธรรมออกมาว่าคุณเศรษฐาทวีสินผมไม่เห็นคุณเศรษฐาตำหนิคุณภูมิธรรมผมไม่เห็นคุณภูมิธรรมตำหนิคุณวรชัยแต่กลับการทางผมเป็นแค่สมาชิกพรรคพลังประชารัฐตัวเล็กๆ
ออกมาพูดบอกว่าคุณเศรษฐาบริหารไม่ดีนะเงินดิจิตอลผมไม่เห็นด้วยนะก็เสรีภาพส่วนตัวของผมอะแต่กลับกันว่าจะขู่ผมพ้นพักการขู่ว่าจะพ้นพักล่าสุดเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่คำขู่แล้วนะครับอย่างที่ผมเปิดโพสต์ของคุณไผ่ลิกหนึ่งในกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐให้ดูครับเขาบอกว่าพวกเราพี่น้องพรรคพลังประชารัฐอยู่รวมกันเป็นหนึ่งเดียวยืนยันไปในทิศทางเดียวกันปลดแน่นอนคนที่สร้างความวุ่นวายเซ็นกันทั้งพรรคทุกคนแล้วก็บอกว่ารูปเพิ่งถ่ายวันนี้เวลาเที่ยงครึ่งนะครับก่อนที่คุณไผ่ลิกจะให้สัมภาษณ์ผ่านรายการคมชัดลึกทางเนชั่นทีวีโดยเราก็มองอยู่ว่าทำไมพลังประชารัฐถึงเป็นเดือดเป็นร้อนกรณีที่คุณสามารถออกมาวิจารณ์รัฐบาลหรือว่านายกพอเราฟังคุณไผ่ลิกแล้วจะทราบเลยว่าทางพลังประชารัฐก็กลัวเหมือนกันนะฮะกลัวว่าจะถูกหยิบเรื่องนี้ไปพิจารณาแล้วสุดท้ายพลังประชารัฐอาจจะพ้นจากการเป็นรัฐบาลก็ได้ลองฟังคุณไผ่ลิกดูผมว่าเหตุการณ์ที่คนพรรคเดียวกันต้องออกทีวีพร้อมกันเนี่ยไม่ใช่ไม่เข้าไปคุยเนี่ยมันไม่ควรเกิดขึ้นแต่ผมก็ไม่สามารถจะไปห้ามเขาได้นะครับหรือก่อนหน้านี้คุณจะโทรไปคุยกับใครขอโทษใครแล้วหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะครับผมก็เหลือที่เดินไว้ให้นะครับจะทำอะไรคิดก่อนแค่นั้นครับมันจะพังลุงอ่ะจะแย่ด้วยนะครับและหลังจากนี้เกิดมันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นน่ะคุณรับผิดชอบได้ไหมถ้ามันไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิดถ้าเราจะต้องเป็นพรรคฝ่ายค้านแล้วเราไม่ได้ผลักดันนโยบายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุคุณพูดเรื่องนี้ดีไหมเรามาแข่งกันเรื่องการเมืองไหมคุณยังไม่ต้องบอกถ้าคุณทำได้ผมก็ว่าดีแต่ถ้าคุณทำไม่ได้แล้วคุณรับผิดชอบในการกระทำที่เกิดขึ้นมาคุณรับผิดชอบได้จริงคือพอมันเกิดขึ้นในช่วงที่มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในทางการเมืองว่ารัฐบาลอาจจะเขี่ยพรรคพลังประชารัฐพ้นจากรัฐบาลเนี่ยก็เป็นความน่ากังวลเหมือนกันนะฮะกรณีที่มีสมาชิกพรรคออกมาวิพากษ์วิจารณ์ตรงๆแบบนี้จึงเป็นเหตุให้ส.ส.พลังประชารัฐที่ยังอยู่ในรัฐบาลตอนนี้ก็รวมตัวกันนะฮะแสดงความจำนงว่าอาจจะมีการขับคุณสามารถออกจากพรรคได้ผมชวนมาปิดท้ายเรื่องนี้คุณผู้ชมตอนนี้ต้องบอกว่าคุณสามารถเจนชัยจิตวณิชที่ท่านพูดไปเมื่อข่าวเมื่อสักครู่เนี่ยขึ้นแท่นเป็นลูกรักพลเอกประวิตรนะฮะแล้วต้องบอกเลยว่าถึงขั้นที่ชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้เขาว่ากันแบบนั้นเราก็เลยอยากชวนไปดูนะครับว่าในบรรดาคนแวดล้อมบิ๊กป้อมหรืออาจจะพูดว่าจักรวาลของบิ๊กป้อมเนี่ยมีใครบ้างแล้วที่ผ่านมามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นบ้านชวนไปดูแผนผังนี้ผมตั้งชื่อว่าเป็นจักรวาลบิ๊กป้อมนะบิ๊กป้อมก่อนหน้านี้คุณผู้ชมก่อนการเลือกตั้งปี62มีคนรักแบบสนิทอยู่2คนนะฮะก็คืออาจารย์แหม่มศาสตราจารย์ดร.นฤมลพิญโยสินวัตรอดีตโฆษกอดีตรัฐมนตรีช่วยแรงงานอดีตเหรัญญิกพลังประชารัฐแล้วมีร้อยเอกธรรมนัสด้วยแต่ในช่วงหลังการเลือกตั้งปี62เนี่ยพอเวลาพลเอกประวิตรสนิทกับร้อยเอกธรรมนัสกับอาจารย์แหม่มมากทำให้ขาดการติดต่อกับลุงตู่นะฮะจนทำให้ลุงตู่ในช่วงนั้นเนี่ยถึงขั้นที่จะต้องปลดทั้งสองคนนี้ออกเลยทีเดียวคราวนี้ร้อยเอกธรรมนัสช่วงหลังพอนายใหญ่กลับมาเขาก็วิพากษ์วิจารณ์ว่ามีดีลลับส่วนตัวกันหรือเปล่าทำให้ตีตัวออกห่างในลุงป้อมจนทำให้ปัจจุบัน2567นะฮะก็อยู่ที่ขวามือแล้วฮะคุณสามารถเจนชัยจิตวณิชคุณจ๊อบขึ้นแท่นเป็นคนสนิทคนใหม่ชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้ถึงขั้นนั้นเลยบุคลิกของบิ๊กป้อมก็เป็นคนรักใครรักจริงแล้วก็เป็นคนสูงวัยด้วยท่านก็เมตตากับทุกคนนะนี่ก็เป็นจักรวาลลุงป้อมครับที่ต้องติดตามกันต่อไปครับ